สวัสดีนะคะเพื่อนๆดูผักป้านะคะที่ป้าเพาะใหม่แล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปในสวนนะคะที่เพาะเก่ามันยาวนะคะสูงปืดลืดเลยแล้วป้าก็ไปได้ดูคลิปมานะคะ YouTube บอกว่าถ้าเกิดว่าต้นมันสูงมากเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงไอ้เราแบบมือใหม่เนาะก็เรียกว่าอะไรอ่ะถ้าปลูกมาแล้วมันไม่ได้ผลผลิตก็อย่าไปปลูกมันเลยเปลืองน้ำเปล่าๆป้าคิดอย่างนี้นะป้าก็เลยเพาะใหม่นะคะไม่มีใครเป็นอะไรมาจากในท้องหรอกค่ะมันก็ต้องเริ่มฝึกฝนกันทั้งนั้นล่ะค่ะเริ่มเรียนตอนไหนก็ไม่สายไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ป้าไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็ใช้ชีวิตอยู่กับสวนนะคะก็มีความสุขดีอะค่ะคุณก็คิดดูต้นไม้ใบหญ้ามันยิ้มได้ด้วยนะ ต้นไม้ดอกไม้มันยิ้มได้ด้วยนะคะแล้วคุณเห็นไหมว่าเวลามันเกิดนะตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วทั้งที่ไม่เคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้ยตื่นเต้นเนาะแกเกิดแล้วเหรอเดี๋ยวป้าจะลองปลูกนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฝรั่งเนี่ยมันปลูกง่ายแต่ก่อนป้าก็ไม่คิดว่ามันปลูกง่ายเราก็ปลูกแล้วคุณก็เห็นนะมันขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยป้าก็รู้ว่าเฮ้ยดอกพิอูนี่มันแพงนะเว้ยเวลาไปซื้อแต่ของเรามีเยอะมากเลยอ่ะป้าก็เลยขยายนะก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ออกอีกโอเคนะมาทักทายกันว่าป้าตั้งกระทู้ไว้ใน Facebook ของป้านะคะวันเพนสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเท่งบล็อดทั้งชื่อทั้งนามสกุลขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แอด Facebook ป้าเข้ามาใหม่เยอะมากป้าอาจจะตอบพวกคุณไม่ทั่วถึงก็อย่าว่ากันนะคะและป้าก็จะใช้เวลาอยู่กับโซเชียลประมาณวันละชั่วโมงกว่าๆนะคะชั่วโมงกว่าๆก็คือโพสปึบหายป้าก็ไปทำงานใช้ชีวิตส่วนตัวของป้าใช้ชีวิตจริงนะคะโอเคนะคะอย่าไปจมปักอยู่กับโซเชียลเยอะนะคะให้อยู่กับความจริงอยู่กับชีวิตเรานะคะว่าเอ้ยเราควรทำอะไรนะชีวิตเราควรเนี่ยคุณเห็นไหมคะกล้วยไม้ป้าตายเกือบหมดแล้วเหลืออีกไม่กี่ต้นใส่กระป๋องพลาสติกแล้วโอเคค่ะนะคะทักทายกันแค่นี้แล้วดีนะที่ป้าไปดูคลิปก่อนผักพวกนี้ไม่ชอบเรือนกระจกค่ะไม่ชอบเรือนกระจกเพราะว่ามันร้อนเกินในเรือนกระจกนี่จะต้องเป็นพืชที่ชอบแสงมากๆอย่างเช่นมะเขือเพราะปลูกมะเขือเทศกินไม่ทันนะคะเดี๋ยวป้าจะลองปลูกผักตามคนอื่นดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าไม่เก่งนะคะป้าก็ขอเป็นลูกศิษย์พวกเด็กๆกันละกันนะคะเราเอาอีโก้ออกไปเราจะได้วิชาความรู้อีกเยอะไปดูเด็กๆนะแล้วก็ไปก็บอกแล้วไงคลิกไลค์คลิกแชร์กันนะคะป้าก็เชียร์แล้วป้าก็โอ้โหกุหลาบป้างามมากเลยเพราะป้าไปทดลองเดี๋ยวป้าจะมาเล่าตอนที่เวลาป้านั่งชิวๆอยู่ในสวนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ป้ากำลังจะขนของบางส่วนเนี่ยไปอยู่ในน้องไหนวะเนี่ยมันทำไมไม่เห็นมือเราไปไว้ในโรงรถนะคะที่คุณเห็นนั่นก็คือโรงรถนะคะแต่ว่าประตูเปิดข้างหลังได้เพราะว่ามันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือรถเข้ามาเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เก็บของแล้วป้าก็จะเก็บอะไรที่สำหรับที่จะ DIY ได้เนี่ยไปไว้ที่โน่นนะคะเพราะว่าถ้าขนมาไว้ที่นี่เดี๋ยวสามีว่าเพราะว่ามันเต็มบ้านนะคะคงเขาเรียกว่าโปรเจกต์โน่นโปรเจกต์นี้กระโดดไปกระโดดมาอย่างนั้นนะผัวเหนื่อย เหนื่อยเห็นมันค้างอยู่เดี๋ยวป้าจะให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆไปนะคะเรื่องก็จะได้บอกให้พวกคุณดูว่างานอดิเรกของป้าหรือการพักผ่อนของป้าคือการทำงานนะคะก็คือทำให้มันก็บ้านเราเองอะเนาะบ้านคือวิมานของเราโอเคไปเจอกันในสวนนะคะเดี๋ยวนึกอะไรได้ก็อาจจะทำคลิปเลยนะคะนึกอะไรได้ก็จะพูดให้พวกคุณฟังทำคลิปมาสั้นๆทักทายกันนะคะป้าทิ้งกระทู้ไว้นะคะว่าคนที่รู้จักกับป้าเนี่ยมานานนะคะมีความคิดยังไงใส่ความคิดเห็นไปเลยค่ะ
แต่ป้าบอกซะก่อนนะป้าเกลียดที่สุดเรื่องการขอเงินกันเพราะป้าถือว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องเฉพาะตัวตอนคุณมีเงินทำไมคุณไม่แผนหรือว่าทั้งชีวิตคุณเนี่ยเรียนมาหรือว่ามีชีวิตมาเนี่ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนคนที่ขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคุณยังเป็นภาระสังคมคุณยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยอย่าประกาศว่ากูจะสู้กับเจ้าหรือว่ากูจะสู้เพื่อสังคมเอาให้มึงสู้ตัวเองให้รอดก่อนคนที่จะสู้เพื่อคนอื่นได้เนี่ยคุณต้องสู้เพื่อตัวเองก่อนไม่ใช่ตัวเองก็ยังทําตัวเป็นง่อยเปี้ยเสียขาและประกาศเฮ้ยกูจะลบกูจะลบกูจะลบแต่แม่งยังเป็นง่อยอยู่ยังขอเงินเขาแดกกูไม่รู้จะพูดยังไงละโอเคนะคะป้าขอต่อต้านการที่ว่าโหรประชาธิปไตยหาแดกนะไม่ใช่แค่โหรประชาธิปไตยมีคนเขาบอกว่าพวกเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแต่ทําไมแบ่งเป็นสองขั้วคุณก็ดูพระขนาดมีธรรมยุทธ์มีนิกายได้เลยคุณเอาแค่นี้แล้วกันยังมาเป็นสองขั้วได้อะลูกศิษย์พุทธตถาคตทั้งนั้นน่ะแล้วทำไมมีพระป่าไม่อยากได้เงินกับมีพระบ้านหรือพระที่พูดจาดีดีเทศดีดีเงินทองไหลมาเทมามีเงินเก็บในธนาคารหลายสิบล้านหลายร้อยล้านน่ะอย่างวอวัชระเมธีอะอร่อยจนลืมกับวัดนั้นนะบวชมาเนี่ยสละกิเลสนะคะไม่จะมาสั่งสมกิเลสเอออ่ะป้าพูดแค่นี้พอเดี๋ยววันหลังจะไปพูดขยายความให้นะคะเพราะมันยังมีเรื่องที่ป้าจะต้องพูดอีกเพราะว่าป้ายังคาใจเรื่องหลวงพ่อสุดใจนะคะที่การตายของหลวงพ่อสุดใจรีบเผาเพราะว่าศพเนี่ยพูดได้นะศพฟ้องสังคมได้นะรีบเผาอะคิดเอากันแล้วกันแล้วยังมีอีกเรื่องนึงนะคะพระสวนโมกท่วงไอ้สุเทพไปบวชเนี่ยพระผูกคอตายเจ้าอาวาสอะคือพระปฏิบัตินะคะอยู่วัดสวนโมกเนี่ยพระปฏิบัติผูกคอตายได้ไงเรื่องนี้แม่งไม่จบหรอกค่ะถึงบอกว่าไอ้ฮิตเลอร์น่ะมึงทำเหี้ยทำเลวไว้นะร้อยเป็นร้อยปีมึงตายห่าไปเนี่ยคนก็ยังขุดคุยมึงอยู่เลยอ่ะใครอยากจะโดนขุดคุยแม่งก็สร้างความชั่วเขาไว้เยอะๆพวกสารละเลวไปละบ๊ายบาย